เขาว่ากันว่ารัฐอาคันซอเนี่ยเป็นรัฐที่บ้านนอกที่สุดในอเมริกาเลยครับนี่นะครับข้างหลังผมคือสะพานจังชั่นบริดจ์นะครับวิวสวยมากเลยนะคือเป็นสะพานข้ามแม่น้ำมาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วนะครับนี่นะครับข้างล่างก็เป็นสวนสาธารณะริมน้ำนะครับสามารถเดินปั่นจักรยานออกกำลังกายริมแม่น้ำได้ครับข้างหลังผมคือสเตทแคปิตอลของรัฐอาคันซอนะครับบอกก่อนว่าในสมัยนั้นอ่ะการเหยียดผิวที่เนี่ยรุนแรงมากนะครับคือเขาจะแบ่งเลยว่าโรงเรียนของคนผิวขาวเนี่ยห้ามคนผิวสีเข้ามาเรียนเหตุการณ์นี้นะครับเป็นเหตุการณ์ครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์อเมริกาเลยนะครับสวัสดีตอนเช้าค่ะสวัสดีครับตอนนี้เรากำลังเติมน้ำมันนะครับอยู่ข้างโมเทลเราตรงนู้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวในเมืองลิตเติ้ลล็อกกันเช้านี้นะครับตอนนี้ก็7โมงเช้านะคะครับตื่นเช้ามากนี่นะครับผมเติมไป48เหรียญนะครับได้14แกลลอนเติมอันลีดถูกสุดนะครับ3เหรียญ37เซนเองถูกกว่าโอ้ในป้ายมัน3เหรียญ39เซนแต่ว่าตรงนี้3เหรียญ37เซนถูกดีถูกกว่าซานฟรานเยอะเลยเนาะสารฟันนี่เท่าไหร่อ่ะ60เหรอเออแพงมากออถ้าเติมเต็มถังนี่60แล้วอันนี้แค่48เอง48แล้วว่ารถคันใหญ่ด้วยเนาะมาซื้อกาแฟนะคะดูเด็กๆเยอะเชียวสงสัยมีโรงเรียนแถวนี้อืมใช่โรงเรียนประถมน่าอยู่แถวนี้แหละอืมนี่ร้านกาแฟนี้นี่ทางนี้ไปนี่กาแฟเป็นมอคค่าธรรมดาเป็นแบบฮอตอันนี้เป็นชูโร่ลาเต้น่าจะผสมซินนามอนด้วยป่ะน่าใช่นะเห็นผงๆอยู่ผงชูโร่มั้งเนี่ยน่ากินนะกาแฟดูเข้มดีแสดงว่าในเมืองก็มีรถรางเหมือนกันนะเนี่ยมีรางรถไฟในเมืองที่จอดรถตรงนี้แพงเหมือนกันนะชั่วโมงละ3เหรียญ นะเพราะสงสัยมันเป็นแบบเออที่ท่องเที่ยวแหละตรงนี้มันก็คือสวนสาธารณะนะเขาเรียกว่าสวนสาธารณะอะไรวะเนี่ยนี่ไงอ๋อเนี่ยตรงนี้ข้างล่างมันจะมีเทรลให้เดินออกกำลังกายด้วยเขาเรียกว่าอาคันซอริเวอร์เทรลนะครับนี่นะครับข้างหลังผมคือสะพานจังชั่นบริดจ์นะครับสร้างมาตั้งแต่ปี1884นะครับเป็นสะพานที่เก่าแก่แล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของเมืองลิตเติ้ลล็อกในรัฐอาคันซอตรงนี้นะครับนี่ที่เห็นอยู่นะครับคือแม่น้ำอาคันซอนะครับเป็นแม่น้ำสายสำคัญที่ไหลผ่านรัฐอาคันซอแล้วก็ผ่านเมืองลิตเติ้ลล็อกตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูบนสะพานนะครับข้างบนสามารถเดินขึ้นไปได้ป่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับที่เมืองลิตเติ้ลล็อกแห่งนี้นะครับมีชื่อเล่นว่าล็อกนะครับล็อกที่ไม่ใช่เดอะล็อกนะล็อกที่แปลว่าหินเพราะว่าในอดีตเนี่ยตั้งแต่ปี1722นะครับมีนักสำรวจชาวฝรั่งเศสชื่อว่าเบอร์นาร์ดเดอลาฮาร์ฟนะครับได้สังเกตเห็นหินเล็กๆจำนวนมากนะครับโผล่ขึ้นมาบนแม่น้ำอาคันซอนะครับจากจุดที่ไหลมาบรรจบกับแม่น้ำมิสซิสซิปปีนะครับก็เลยตั้งชื่อเมืองนี้ว่าลิตเติ้ลล็อกนะครับหินก้อนเล็กก้อนน้อยมากมายโผล่ขึ้นมาจากน้ำนะครับเขาก็เลยตั้งชื่อว่าลิตเติ้ลล็อกนะครับแล้วก็ในอดีตเมืองลิตเติ้ลล็อกแห่งนี้นะครับก็ซึ่งได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนลุยเซียนาซึ่งถูกปกครองโดยฝรั่งเศสสเปนแล้วก็ฝรั่งเศสอีกครั้งนะครับแล้วก็ก่อนที่จะกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของอเมริกาในช่วงการซื้อขายแผ่นดินลุยเซียนาในปี1803นะครับไม่นานนะครับผู้คนจากฝั่งอีสต์นะครับก็ได้ย้ายเข้ามาในเมืองนี้จนเมืองนี้ได้กลายเป็นเมืองหลวงในปี1820นะครับปัจจุบันนะครับเมืองลิตเติ้ลล็อกเมืองนี้นะครับมีประชากรมากที่สุดในรัฐนะครับแล้วก็เป็นเมืองใหญ่อันดับที่133ของอเมริกาและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในรัฐอาคันซอนะครับในส่วนของตัวเมืองนะครับมีประชากรประมาณ 726,000 คนนะครับมีประชากรเยอะที่สุดในรัฐนี้ด้วยนะครับนี่นะครับเราขึ้นมาบนสะพานจังชั่นบริดจ์แล้วนะครับนี่เป็นสะพานเหล็ก
นี่ก็เป็นเทคโนโลยีตั้งแต่ปี1884เลยนะครับวิศวกรรมการสร้างสะพานในสมัยนั้นนี่ก็ถือว่าทันสมัยอยู่นะวิวสวยมากเลยเนาะสะพานดูเก่าๆอ่ะใช่มันสร้างมาตั้งแต่ปี1884แล้วไงแบบว่าสะพานเหมือนแบบว่าสั้นๆเองเนาะคือเป็นสะพานข้ามแม่น้ำมาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วนะครับแล้วเขาก็เลยเอามาสร้างเป็นสวนสาธารณะให้คนเดินข้ามเล่นนะครับตรงนี้ให้คนเดินขึ้นมาชมวิวเนาะสะพานอยู่ตรงสวนนี่นะครับลองสังเกตดูบริเวณรั้วสะพานนี่จะมีพวกพวงกุญแจนะเหมือนสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเนาะที่คนเอาพวงกุญแจชอบมาคล้องกันอย่างเงี้ยเต็มตลอดสะพานเลยสองข้างนี่ก็จะมีสะพานที่เขาใช้เป็นถนนปัจจุบันที่รถวิ่งอยู่นะครับมี2ฝั่งเลยตรงนู้นก็มีนะครับนี่ข้างหลังผมก็มีแต่ว่าสะพานจังชั่นบริดจ์ตรงนี้ที่ผมเดินอยู่นะครับเป็นสะพานสำหรับส่วนสาธารณะให้คนมาเดินเล่นนะครับตรงนี้นี่นะครับเอาสุดแค่ครึ่งทางพออันนี้คืออยู่กลางแม่น้ำแล้วนะครับตรงนี้นี่เราก็เดินลงไปแล้วก็ต่อไปอีกจนถึงฝั่งนู้นได้นะครับข้ามไปอีกฝั่งได้เลยเดินถึงแค่ตรงนี้พอนะครับขี้เกียจเดินไปสุดแค่วิวตัวนี้ก็สวยแล้วขึ้นมาถ่ายวิวสะพานนี้นะครับคือแลนด์มาร์คของเมือง Little Rock เลยนะครับถ้ามองไปตรงนู้นก็จะเห็นดาวน์ทาวน์เมือง Little Rock นะครับนี่นะครับข้างล่างก็เป็นส่วนสาธารณะริมน้ำนะครับสามารถเดินปั่นจักรยานออกกำลังกายริมแม่น้ำได้บรรยากาศดีเลยแหละข้างหน้านู้นที่ผมบอกนะครับเป็นเวทีแสดงดนตรีนะครับเอาไว้จัดกิจกรรมต่างร้อนแม่งเหงื่อแตกเต็มไปหมดเลยอากาศไม่ค่อยร้อนนะแต่ว่าแดดมันแรงเหงื่อแตกเลยตากแดดนานร้อนข้างหน้าตรงนู้นนะครับเป็นริเวอร์มาร์เก็ตนะครับเป็นตลาดเป็นทั้งตลาดร้านอาหารต่างๆนะครับอยู่ข้างหน้าตรงนู้นเลยแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เปิดเขาเปิด 9:00 น.ใช่เรามาเร็วเกินตอนนี้กี่โมง 8:30 น.เองใช่ 8:30 น.ไปเดี๋ยวเราไปที่อื่นกันต่อเนาะลิฟต์ตรงนี้คิดว่าเขาน่าจะมาสร้างทีหลังนะไม่ได้สร้างมาตั้งแต่ต้นฉบับมันหรอกเพราะว่ามีทั้งบันไดทั้งลิฟต์ตรงนี้เอาไว้ให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปไงโอเคครับเดี๋ยวเราพาไปเดินในดาวทาวน์กันบ้างนะครับว่าเป็นยังไงไปกันเลยครับบริเวณตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าริเวอร์มาร์เก็ตนะครับก็จะเป็นพวกร้านค้าร้านอาหารต่างๆนะครับบรรยากาศแถวนี้ก็เงียบๆเนาะหรือว่าเป็นเพราะว่ามันยังเช้าอยู่เราอยู่มั้งหรือว่าเมืองมันเงียบจริงๆร้านอาหารเขายังไม่เปิดเนาะแต่ว่าร้านกาแฟเขาเปิดแล้วนะเพราะว่าร้านกาแฟเขาจะเปิดประมาณ 7:00 น 8:00 น แล้วเนาะร้านกาแฟเปิดเช้านี่บรรยากาศในเมืองมันก็เงียบๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวลองไปดูในดาวทาวน์แล้วก็ไปดูสเตทแคปิตอลนะครับของเมืองนี้ว่าเป็นยังไงนะครับเมืองนี้เนี่ยมีประวัติศาสตร์ยาวนานเหมือนกันนะแล้วก็มีประวัติศาสตร์สำคัญด้วยเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะครับนี่นะครับข้างหลังผมคือสเตทแคปิตอลของรัฐอาคันซอนะครับเป็นที่ว่าการรัฐอาคันซอนะครับนี่ทั้งหมดก็จะเป็นสัญลักษณ์ธงชาติของรัฐนี้เลยนะครับสีแดงนี่ครับมาดูตรงนี้นะครับเป็นรูปปั้นนะครับรูปปั้นนี้มีประวัติมานะครับตรงนี้คือเป็นเหตุการณ์ Little Rock 9นะครับในช่วงสมัยนั้นนะครับเป็นช่วงการเรียกร้องสิทธิขั้นพื้นฐานนะครับของคนผิวสีนะครับพวกเขานะครับพยายามที่จะใช้สิทธิขั้นพื้นฐานเข้ามาเรียนในโรงเรียนไฮสคูลของที่นี่นะครับซึ่งเป็นโรงเรียนของชาวผิวขาวทั้งหมดนะครับจะบอกก่อนว่าในสมัยนั้นน่ะการเหยียดผิวที่เนี่ยรุนแรงมากนะครับคือเขาจะแบ่งเลยว่าโรงเรียนของคนผิวขาวเนี่ยห้ามคนผิวสีเข้ามาเรียนแม้กระทั่งรถเมล์หรือว่าห้องน้ำสาธารณะนะครับห้ามคนผิวสีใช้ร่วมกับคนผิวขาวเลยนะครับในสมัยก่อนนะครับนักเรียนชาวผิวสี9คนนะครับที่เป็นเหตุการณ์ลิตเติ้ลล็อก9เนี่ยเขาได้ทำการเข้าเรียนโรงเรียนของคนผิวขาวเป็นครั้งแรกในอเมริกาเลยนะครับช่วงนั้นเนี่ยพวกเขาได้ถูกต่อต้านจากคนผิวขาวทั้งเมืองเลยนะครับรวมถึงผู้ว่าการรัฐในสมัยนั้นด้วยนะครับเรื่องนี้นะครับในสมัยนั้นดังเป็นข่าวใหญ่มากจนทำให้ประธานาธิบดีในสมัยนั้นเนี่ยต้องสั่งการส่งกำลังทหารเข้ามาช่วยคุ้มกันนักเรียนทั้งหมด9คนเพื่อให้นักเรียน9คนนั้นสามารถเข้าไปในโรงเรียนได้อย่างปลอดภัยนะครับ
นักเรียนทั้งหมด9คนนั้นนะครับเข้าไปเรียนได้อย่างปลอดภัยแต่ก็ยังถูกพวกนักเรียนผิวขาวครูอาจารย์หรือว่าผู้ปกครองต่างๆเนี่ยตะโกนด่าทอหยาบคายแล้วก็ถึงขั้นทำร้ายร่างกายเลยนะครับถึงเข้าไปเรียนในโรงเรียนได้แต่ก็ไม่ได้เรียนอย่างปกติแล้วก็เรียบร้อยมีความสุขเท่าไหร่นะครับเพราะว่านักเรียนทั้งหมด9คนเนี่ยก็ยังถูกกลั่นแกล้งจากคนผิวขาวอยู่นะครับเหตุการณ์นี้นะครับเป็นเหตุการณ์ครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์อเมริกาเลยนะครับเป็นรัฐที่บ้านนอกที่สุดในอเมริกาเลยนะครับเป็นรัฐที่ most redneck state in the U.S. เลยนะครับ redneck ก็คือเหมือนเป็นคำที่เอาไว้พูดเหยียดคนผิวขาวที่ทำงานหนักเป็นพวกชาวนาชาวไร่ที่ทำงานตากแดดจนตรงคอแดงคอไหม้หมดเขาเลยเรียกว่า redneck นะครับเหมือนเป็นคำเหยียดคำดูถูกเนาะแบบเป็นคำดูถูกคนบ้านนอกอะไรเงี้ยบ้านนอกอเมริกานี่นะครับดาวทาวน์เมือง Little Rock นะครับเขาว่ากันว่ารัฐอาคันซอเนี่ยเป็นรัฐที่บ้านนอกที่สุดในอเมริกาเลยครับโดยการจัดอันดับในเว็บไซต์ต่างประเทศนะครับแต่โดยรวมๆเนี่ยรัฐอาคันซอเนี่ยเป็นรัฐที่บ้านนอกที่สุดในอเมริกาเลยนะครับแต่ดูจากดาวทาวเมืองหลวงมันแล้วก็ดูดีอยู่นะเมืองใหญ่ใช้ได้เลยตึกราบ้านช่องก็ดูดีสะอาดมีโฮมเลดมีคนจรจัดบ้างแต่ก็ไม่เยอะเท่าแคลิฟอร์เนียก็เป็นปกติของในอเมริกาแหละเนาะพอออกมาดาวทาวน์มันก็จะเป็นบ้านคนเป็นโซนชุมชนโซนบ้านคนมันก็จะดูแบบเงียบๆอย่างเงี้ยแหละมันนอกอเมริกาก็คล้ายๆกันหมดเนาะคือตัวนี้มันก็ยังไม่บ้านนอกจริงๆนะคือมันยังอยู่ในเขตชานเมืองอยู่ไงแต่ถ้าออกจากเขตชานเมืองเนี่ยเงียบมากแทบไม่มีอะไรเลยแต่ว่าฝั่งทางใต้มันก็จะแบบว่าดูไม่ค่อยมีอะไรแบบเนี้ยเนาะแบบมีป่าๆเขียวๆหน่อยเป็นแบบพื้นที่แฟลตอ่ะมันไม่มีภูเขาไม่มีวิวสวยๆเหมือนแคลิฟอร์เนียไม่ค่อยสูงอ่ะแบบเป็นแบบมันนอกอ่ะไม่ใช่มันนอกมันเรียกชานเมืองตรงนี้แล้วมีร้านไก่ทอดด้วยนะไอพวกรัฐทางตอนใต้เห็นหลายร้านนะเนี่ยเชิร์ชชิคเก้นน่าจะอร่อยมั้งฝั่งเซาเนี่ยมันจะขึ้นชื่อเรื่องไก่ทอดไงเพราะว่าไก่ทอดเป็นอาหารของภาคใต้อย่าง KFC เนี่ยก็ยังถือว่าอยู่ฝั่งภาคตะวันออกตอนใต้ก็คือเหมือนเป็นอาหารจากฝั่งใต้นั่นแหละ KFC อ่ะแล้วก็อีกยี่ห้อนึงก็เป็นไก่ทอดป๊อปอายป๊อปอายก็อยู่หลุยเซน่าเลยก็คืออันนั้นแบบใต้จริงๆเลยเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวหลุยเซน่ากันเนาะใช่เดี๋ยวไปลองต้นตำรับไก่ทอดป๊อปอายกันมันก็จะคล้ายๆ KFC บ้านเรานั่นแหละบ้านแบบชานเมืองเป็นอย่างเงี้ยโหนี่บ้านร้างดูดิต้นไม้รกเต็มเลยส่วนมากเป็นบ้านชั้นเดียวเนาะเป็นบ้านชั้นเดียวแบบไม่มีรั้วนี่ไงตรงระเบียงก็จะเป็นไม้ผุๆอย่างเงี้ยน่าจะมีพวกชั้นใต้ดินด้วยนะบ้านอย่างเงี้ยก็ดูร่มรื่นเนาะมีต้นไม้เต็มบ้านเก่าๆหอพักบางบ้านก็ดูเหมือนไม่มีคนอยู่เนาะบ้านไหนมีคนอยู่เขาจะดูแบบตกแต่งสะอาดแล้วก็มีรถจอดแต่ถ้าดูอย่างเงี้ยเก่าๆล้างๆเงี้ยอันนี้เขาน่าจะแบบว่าประกาศขายหรือเปล่าไม่แน่ใจบางบ้านก็ทิ้งโทรมเลยบ้านหัวมุมนี้ดูสวยเนาะทำเลดีมีคนอยู่นะที่อพาร์ตเมนต์นะดีนะ
ี่นะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ Little Rock Central High School นะครับเป็นไฮสคูลที่มีประวัติศาสตร์สำคัญในอเมริกาเลยนะครับที่ผมบอกว่านักเรียนชาวผิวสี9คนเนี่ยพยายามที่จะเข้ามาเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้นะครับซึ่งเป็นโรงเรียนของคนขาวในสมัยนั้นนะครับโรงเรียนดูสวยเนาะคือเขาทำแบบสวยมากเลยอะบ้านแถวนี้มีคนอยู่ไหมดูจากลักษณะไม่น่ามีหรอกลองเดินเข้าไปดูไหมล่ะไม่เอาอ่ะกลัวเนี่ยลองเดินเข้าไปดูเป็นยังไงบ้านเก่าๆดูดิอันนี้คืออะไรอ่ะวอชิงตันเฮอริเทจเฮาส์มันเหมือนเป็นมิวเซียมอ่ะเนาะอันเนี้ยเนี่ยเป็นบ้านเก่าๆนะครับเขาน่าจะทำเป็นมิวเซียมแล้วก็ปิดไปแล้วอ่ะประตูปิดเดี๋ยวลองไปเดินดูข้างหลังบ้านเป็นยังไงนี่ไงดูตรงนี้นี้หลังบ้านเป็นป่าเลยน่ากลัวไม่กล้าเข้าไปอ่ะดูแค่นี้แหละก็เหมือนเป็นบ้านร้างนะเนี่ย 2-3 หลังเนี่ยก็คือเนี่ยคือเป็นแบบสไตล์ดั้งเดิมอ่ะนะเป็นบ้านไม้เก่าๆอย่างเงี้ยแต่หลังนี้เหมือนเขาทำใหม่เนาะเนี่ยหลังสีเขียวเนี่ยเหมือนทำใหม่แบบทาสีสวยเลยหลังที่1หลังที่2ตรงเนี้ย2หลังเนี่ยสภาพยังดีอยู่เลยแต่ว่าที่ผมบอกว่าเนี่ยวอชิงตันเฮอริเทจเฮาส์เนี่ยเป็นแบบบ้านดั้งเดิมเลยสภาพแบบว่าเก่าๆเลยอ่ะเป็นบ้านร้างโอเคครับเมืองลิตเติ้ลล็อกเมืองหลวงของรัฐอาคันซอก็มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวจะเดินทางที่ต่อไปกันแล้วนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย ที่เมืองเมมฟิสนะครับเป็นเมืองที่ถูกจัดอันดับว่าเป็นเมืองที่อันตรายที่สุดในอเมริกาเลยนะครับแลนตรงนี้คือเครื่องบินส่วนตัวของเอลวิสนะครับไม่ถูกไม่ถูกไม่เป็นไร